สายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยการสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ Boundless Possibilities การบริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัด Redbox by Air Asia Unique International Forwarding สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สายเลือดบอลไทยทุกวันพฤหัสบดี 4 ทุ่มนะครับทาง News 1แห่งนี้ครับโดยวันนี้ก็มีน้องเอกนิตยาพรธราสุขมีไก๋สรเดชเพชรแสงสายกุลและพี่ทอมกสิติกมลนาวินนะครับก็รับชมกันได้หลายช่องทางทางเคเบิลทีวีนะมี GMMZ นะกล่องพวกกล่องเคเบิลอ่ะครับนะฮะมี PSI มี ITM TOT ครับแล้วก็อะไรนะ AIS Playbox ครับอันนั้นคือเคเบิลทีวีนะฮะทางออนไลน์ก็มีในเว็บของผู้จัดการอ่ะก็คือ news1live.com นะฮะอันนี้เป็นสถานีโทรทัศน์ของในเครือผู้จัดการนะฮะแล้วก็ใน Facebook ก็ดูได้เราก็ไลฟ์ทาง Facebook ด้วยนะฮะ Facebook News1 นะแล้วก็ Facebook ของสายเลือดบอลไทยก็คือ Blood Ball Thai Fan เจ้าเก่านะครับนอกจากนั้นถ้าแฟนรายการไม่อยากจะมายึดติดกับวันเวลานะฮะซึ่งตอนนี้เราก็เสิร์ฟให้นะฮะโดยกลับไปดูนู่นเลย YouTube Eurotom นะก็ได้ดูเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็นช่วงๆแล้วตามคำเรียกร้องของแฟนรายการแบ่งเป็นช่วงๆเล็กๆแล้วจะเขียนไว้หน่อยว่าช่วงนี้มันไฮไลท์มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะจะได้ดูง่ายๆค่ะครับเตรียมพร้อมไหมครับเดี๋ยวฟุตบอลโลกจะมาถึงแล้วนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเจชนาทิพย์สงกระสินนะที่ทางผู้จัดการเอาไปทำเป็นคลิปสั้นๆนะ12นาทีมั้งครับโอ้นั้นคนดูแสนขึ้นนะฮะอาทิตย์ที่แล้วคนดูเยอะมากใช่ๆฟุตบอลโลกเป็นไงนะไก่ว่าไงนะก็ตอนนี้แถลงความพร้อมเรียบร้อยนะครับก็เตรียมดูกันได้นะครับทางอมรินทร์นะครับทางทรูแล้วก็ช่อง5นะครับเป็น3ช่องเครือข่ายแล้วก็ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวทางเราก็อาจจะมีนะมีอะไรครับพี่ดอมอ๋อมีรายการอาจจะมีรายการที่เกาะติดเกี่ยวกับฟุตบอลโลก2018เดี๋ยวแฟนๆงงนึกจะมีถ่ายทอดสดไม่มีนะครับเราไม่ถ่ายทอดสดนะครับถ่ายทอดสดก็เป็นเรื่องของถ่ายทอดสดแต่ของเรานี่คือเกาะติดเอาทุกเรื่องทุกประเด็นความเคลื่อนไหวน้ำจิ้มสีสันต่างๆนะที่เกี่ยวพันกับฟุตบอลโลกค่ะนะ2018เอามาในรายการซึ่งก็จะประภาพออกอากาศทาง News 1นั่นแหละนะฮะแล้วก็ขอให้เชื่อเถอะว่าถ้าเราทำนะฮะมันคือสิ่งที่มันลึกล้ำอ่ะแตกต่างจากที่อื่นอันแน่นอนมาโทก็ดูสิเอาโค้ชใหม่เมืองทองเนี่ยลูกพี่เขามานี่เขาเป็นเซอร์เบียเขานักข่าวเขาเรียกว่าอะไรนะหรือที่เคอร์ชิตสิอะไรชื่อใช่ไหมครับเขามันง่ายๆอ่ะเขาเป็นเซอร์เบียภาษาพวกนี้เซอร์เบียยูโกสลาเวียโครเอเชียอะไรพวกนี้นะเขาอ่านว่าชูร์ชิชแล้วไปเรียกเขาเคอร์ซิชอะไรมันคนละเรื่องมันคนละคนเลยเสียงไม่ได้เหมือนกันนะเราเนี่ยคือเคอร์ซิชใช่ไหมครับเรียกเขาไม่หันว่างั้นไม่ก็ตัวซีอ่ะเป็นชอช้างให้หมดก็เป็นชูร์ชิชเท่านั้นอ่ะรัตวันชูร์ชิชแต่เวลาเราเขียนออกมาถ้าเขียนแบบที่พี่ทอมออกเสียงบางทีอาจจะเขียนเป็นสำเนียงอังกฤษไปก่อนอาจจะเขียนยากใช่ครับยากยังไงชอช้างสระอูรอเรือแล้วก็ชอช้างสระอิชอช้างหรือใช้ชอฉิงก็ได้เพราะมันออกเสียงชิชชูร์ชิชพี่ทอมจะบอกให้นะว่าคนเราอ่ะมันต้องหัดเรียนรู้แล้วเคารพความเป็นภาษาอักขรวิธีของชาติต่างๆซึ่งมีอยู่หลายร้อยทั่วโลกอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยที่มันเป็นประเด็นอยู่ไอ้ทางเท้าอ่ะที่เขาปูบล็อกอิดบล็อกอ่ะบ้านเราทำให้กับคนพิการตาบอดอ่ะเรียกว่าอะไรรู้ไหมไอ้ที่เป็นข่าวอยู่อะปูไปแล้วก็ไปถ่ายมีใครถ่ายรูปมาปูไปแล้วไปชนต้นไม้ อะไรอย่างนั้นอะนะบ้านเราเรียกว่าเบรลบล็อกเพราะว่าเบรลคำนี้มาจากอักษรเบรลอักษรของคนพิการซึ่งพี่ทอมจะบอกให้มันผิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2 3 4แล้ว นะ
ลุยไบเออร์คำนี้ออกเสียงว่าชื่อคือนามสกุลเขาเนี่ยไบเออร์เขียนอย่างเงี้ย BRAILLE เนี่ยภาษาฝรั่งเศสก็ออกเสียงว่าไบเออร์ชื่อตัวก็คือลุยไม่ใช่หลุยนะก็เขียนแบบที่เราชอบอ่านว่าหลุยแต่ออกเสียงว่าลุยลุยไบเออร์เป็นคนที่เกิดในสมัยประมาณสุนทรภู่ในการที่2 3 4อ่ะเป็นเด็กไปเล่นงานของพ่อที่ตัดหนังตัดอะไรอ่ะพวกนี้ชุดอันโมอันมาอะไรพวกนี้โดนมีดเข้าตาตาบอดแล้วติดเชื้ออีกข้างนึงอ่ะบอดสองข้างวันดีคืนดีไอ้เพื่อนพ่อมาเป็นทหารมีการส่งโค้ดไอ้แบบปุ่มๆ อะไรเงี้ยโอ้ยุ่งยากไอ้เด็กนี่ได้รับการสอนก็เลยมาประดิษฐ์ให้มันเป็นตัวแบบน้อยหน่อยนะฮะอักษรนั้นช่วยคนตาบอดทั่วโลกให้ได้รู้หนังสือเรียนหนังสือเมื่อมีคุณประโยชน์ต่อชาวโลกเขาก็เลยเอานามสกุลของเด็กคนนี้ก็คือไบร์นะมาเป็นชื่อชุดอักษรแปลว่าพาไปออกเสียงแบบอังกฤษเป็นเบรลซะงั้นแล้วทุกวันนี้มีไอ้อิฐบล็อกอะไรวางอะวางที่พื้นฟุตปาดอะให้รถวีลแชร์หรือให้คนตาบอดเดินอะนะแล้วมาเรียกว่าเบรลบล็อกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตระกูลนี้นามสกุลนี้ก็ต้องเป็นไบร์บล็อกเราฉันจะไปไกลกันมากแล้วนะกลับมาคุยเรื่องฟุตบอลกันดีกว่าจริงๆเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสอนภาษาญี่ปุ่นกันบ้างคือเป็นการให้ความเคารพไม่ใช่อะไรที่ต้องบอกนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเดี๋ยวมันจะมีฟุตบอลโลกครับแล้วฟุตบอลโลกเนี่ย32ชาติพี่แกก็จะอ่านชื่อบ้าบออะไรอีกซึ่งมันไม่ใช่อ่ะถูกไหมครับก็เรียนรู้ให้ถูกต้องอ่ะแล้วคนไทยเราถ้าเผื่อไม่ทำอะไรให้มันถูกต้องมันก็จะเป็นนิสัยขึ้นกลางๆแบบนี้บ้านเมืองเราจะเป็นแบบนี้ครับถูกไหมค่ะเอ้าวันนี้สายลูกบอลไทยเราจะได้ดูไฮไลท์ของไทยลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบุรีรัมย์แพ้อีกแล้วอ่ะครับบางกอกการ์ดก็แพ้นะครับพี่ทอมบางกอกกลาสนี่ก็โอ้โหแพ้หลายนัดติดต่อกันโอ้โหช้ำใจมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงก็โค้ชก็โดนแซกนะฮะแล้วมีโค้ชคนใหม่โค้ชคนใหม่ก็คนหน้าเดิมหน้าเก่าเล่าเก่าในขวดใหม่ซึ่งมาจากทีมที่ทำผลงานได้ดีณขณะนี้ด้วยแต่น่าสงสัยว่าพอเปลี่ยนแล้วมันจะกลายเป็นแย่ทั้งสองทีมหรือไปดึงทีมต้องรอดูกันสุดสัปดาห์นี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวของเมืองทองได้โค้ชคนใหม่อีกคนนึงก็ที่พี่ทอมบอร์ดแต่ก่อนนัดที่แล้วแต่ว่าเพิ่งมีการแถลงข่าวกันไปค่ะไทยลีก2T2 ก็มีการแข่งขันนะฮะมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวมีสโมสรหนึ่งซึ่งดูท่าว่าจะดีฤดูกาลหน้าจะได้ขึ้นมาลีกสูงสุดซะด้วยทวงเสื้อ จากแฟนบอลน่าจะเกิดปัญหาจากการผลิตหรือเปล่าเตะบอลยิงเข้าไม่รู้หรือจบเกมแล้วให้เสื้อแฟนบอลไปนี่ปรากฏว่าอ้าวทีมจะแข่งอีกไม่มีเสื้อให้นักเตะคนนี้อาจจะสื่อสารผิดพลาดไปทวงคืนอีกโอ้ยลีกไทยบอกว่าอะไรเนี่ยออกหน้าสื่อทาง Facebook เลยทีเดียวนะนอกจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูชุดที่เตรียมสำหรับ Asian Games ใช่แล้วก็มีการประกาศผลการจับการจับฉลากเอเชียนอาเซียนคัพสิ้นปีนี้แล้วด้วย AFF ซึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันด้วยใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นองค์กรพ่อของฟุตบอลในโลกเราคือสหภาพฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะมีการเสนอไอเดีย Final 8แทน Confederations Cup นะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันมาติดตามกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละนะในรายการสารเรื่องบอลไทยนอกจากนั้นก็เดี๋ยวก็ตอบคำถามแฟนรายการนะฮะแฟนรายการก็สามารถที่จะชมไลฟ์ได้นะฮะหลายช่องทางและแต่ว่าถ้าจะทักทายการส่งคำถามความเห็นอะไรมาก็ใน News One น่ะ Facebook นะฮะเราไลฟ์ที่ News One นะครับเอ้าไฮไลท์คู่แรกนี่ไปดู BG ของพี่ทอมก่อนครับซึ่งโอ้ยุบทีมวอลเลย์บอลด้วยไม่ใช่เหรอส่งสัญญาณไม่ดีนะครับไม่หรอกมองว่าอันนี้ส่วนตัวนะมองว่าทีมที่เป็นทีมใหญ่อะถึงเวลามันจะมีการเปลี่ยนแปลงจนกลับมาได้ไปดูผลการแข่งขันนัดที่ผ่านมากันดีกว่า
ก็ไปที่ลีโอสเตเดียมนะครับเกมนี้บางกอกกลาสนะครับแพ้มา2เกมติดเลยนะครับเปิดบ้านรับมือทางด้านชัยนาทฮอนบิลนะครับที่ผลงานดีเลยนะครับไม่แพ้3เกมติดเลยเปิดฉากครึ่งแรกนะครับหลุดมาทางกราบขวานะครับโอ้โหลูกนี้น่าได้จริงๆสำหรับเจ้าบ้านนะครับจังหวะสุดท้ายเป็นยูลอฟสกี้ไม่เข้าได้อย่างไรครับโอ้เจ้าตัวยังไม่อยากจะเชื่อนะฮะไม่ถึงนาทีเลยนาที14ครับจังหวะนี้หลุดไปเป็นโอ้โหเมนดี้ครับไม่ได้ขอเป็นสุรชาตินะครับขอไปครึ่งแรกเจ้าถิ่นบุกหนักเลยครับดีดลูกนี้ก็ไม่ได้ตรงกรอบครับสุรชาติสาลีพิมพ์พอบุกเขาแล้วไม่ได้ครับตัวถุงบะสวนกลับนะครับชัยนาทโต้กลับมาครับเนลลี่ดุมเบียครับโอ้โหยิงแล้วไม่พลาดครับเป็นการแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับทีมเยือนขึ้นนำ 1-0 ครับแล้วจังหวะนี้มาพลาดอีกครับเป็นแมทธิวสมิธครับถูกจิ้มจ่ายต่อให้โปงโกโอ้โหยิงคมติดครับอดีตกองหน้าลิเวอร์พูล 2-0 ครับสำหรับชัยนาทฮอนบิลแค่28นาทีเท่านั้นชัยนาทนี่จะชนะใครก็ยากอยู่แล้วนะโอ้โหมาชนะบางกอกจังหวะนี้พลิกยิงครับเมนดี้โอ้โหยิงเร็วทำให้ตรงกรอบจังหวะนี้แล้วก็ชัยนาททำขึ้นมาสวยครับลูกนี้สวยมากต่อกันหลายทอดแล้วก็เป็นอนุวัฒน์ครับเต็มข้อยิงได้แรงจริงๆ 3-0 ครับที่37ต้องชมการต่อบอลลูกนี้นะครับเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหใจกว้างจริงๆครับดียุบมิลามครับไหลมาให้ดูเบียร์นะครับจะไปเชื่อสกอร์40ตอนนั้นอยากกลับบ้านแล้วอะน้องเอกไปดูด้วยนะครับแต่ว่าเตะไข่แตกขึ้นมาครับปิยชนกนะครับไล่มา1-4ห่างๆนะครับพยายามกระตุ้นแฟนบอลแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเป็นนักเตะที่ชอบมากเลยปอยจังหวะนี้จุดโทษแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วเห็นชัดเหนียวนะครับชัดเจนมือซ้ายนะครับแล้วก็เป็นปงโกไม่พลาดครับให้ชัยนาทหนีออกไปห่างอีกเป็น5ประตูต่อ1ครับมี87ครับยังไม่ยอมแพ้นะเป็นทิติพันธ์ครับยิงด้วยขวาลูกนี้ยิงสวยมากนะค่ะยิงนี่แบบต้องตวัดเฉือนน่ะก็ไล่มาห่างๆ 2-5 นะครับก็จบเกมไล่ไม่ทันนะครับเป็นบางกอกกลาสแพ้คาบ้านแก่ชัยนาท2ประตูต่อ5ครับเปาโค้ชเป็นผู้ตัดสินในวันนั้นวันนั้นมี AAR ด้วยผู้ตัดสินหลังประตูทั้งสองข้างเลยหลังเกมค่ะพี่อ่ำอำนาจแก้เขียวซึ่งณขณะนั้นก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทางบางกอกกลาสก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุลูกหนังค่ะอยู่ที่ความมั่นใจของนักเตะบางกอกกลาสเองมากกว่านะคะเราขาดสมาธิกันไปเองค่ะแล้วก็ไม่นิ่งพอพี่อ่ำเนี่ยบอกว่าทุกคนรู้สถานการณ์ของบางกอกกลาสดีค่ะก่อนเกมเนี่ยทุกคนอยากได้3แต้มลงไปเล่นด้วยความทุ่มเทมากๆแต่ความทุ่มเทนั้นเนี่ยมันก็ทำให้นักเตะเนี่ยรู้สึกกดดันตัวเองมากเกินไปค่ะส่วนตัวพี่อ่ำยอมรับว่าเครียดมากนะคะแล้วก็อยากจะขอโทษแฟนบางกอกกลาสด้วยที่ไม่สามารถดึงศักยภาพของผู้เล่นที่มีอยู่ออกมาได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกค่ะบอลลีกเล่นไป13นัดยังมีเล่นไป13 14นัดยังมีอีก20นัดให้เราได้ติดตามกันนะคะก็ดูกันยาวๆไม่ใช่ T2 ซะหน่อย T2 นี่10นัดเนี่ยเหลืออีก18เท่านั้นเองใช่ไหมใช่ต้องดูกันยาวๆแล้วมันก็ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงที่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันต่อไปในช่วงอีก10นาทีข้างหน้านี้ครับก็ไปดูอีกคู่ก่อนแล้วกันนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ใหญ่เลยนะครับจากฝูงบุรีรัมย์นะครับก่อนหน้านี้แพ้มาแล้วนะครับพอแพ้ปุ๊บก็คืนฟอร์มและเกมนี้ออกมาเล่นนอกบ้านนะครับงานหนักทีเดียวครับบุกไปเยือนสุโขทัย FC ที่ปีนี้ยังไม่แพ้ใครในบ้านเลยที่สนามทะเลหลวงนะครับครั้งทีเดียวครับครึ่งแรกนาที13เท่านั้นครับจังหวะนี้เต็มข้ออีกแล้วครับสุภโชคสารชาติแต่ว่าไพโรธล้มตัวปัดไปได้ครับบุรีรัมย์บุกหนักเลยครับเอสก้าโมงจังหวะนี้ชนคานนะครับโอ้ยทีมเยือนยังไม่ได้นะครับเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับสัสลักครับขึ้นมาทางขวามีจังหวะเปิดให้แล้วเป็นเอสก้าพักโอ่งยิงข้ามคานครับใส่เต็มข้อใบหน้าบ่งบอกเลยว่าสงสัยไม่ได้อยู่แน่นอนแล้วสัสลักอีกแล้วครับทอมขึ้นมาทางขวาครับเปิดเข้ากลางครับเอสก้าไม่ได้ประตูดูสิก็ยังไม่ได้มีเจ็ดสิบเอ็ดมงไม่มีหางเสือเลยในจังหวะนี้ครับพอทำเขาไม่ได้ครับเป็นเอ็นจีว่าครับดูดบอลลองหลบอันสาแล้วก็ยิงเข้าไปนิ่มๆครับให้สุโขทัยขึ้นนำ 1-0 นาทีที่79นะครับได้ประตูก่อนหมดเวลา10นาทีนี่โอ้พอเหมาะพอเจาะเลยครับ
แล้วก็จบเกมนะครับเป็นสุโขทัยครับพลิกล็อกชนะบุรีรัมย์ 1-0 นะครับถือเป็นการแพ้เกมเยือน2นัดติดต่อกันครั้งแรกในรอบ4ปีของบุรีรัมย์ด้วยนะครับสะใจกันไหมนะครับเจ้าถิ่นแต่ก็สนุกนะเป็นคู่นี้ก็บอลสนุกสุโขทัยนี่โคตรเดชใช่ไหมใช่แล้วที่บอกว่าคือชนะบุรีรัมย์นี่ง่ายกว่าถูกหวยใช่ใช่ตะลี่ชอบมากเลยเป็นแบบโค้ดออฟเดอะวีคเลยชอบมีประโยคแบบคลาสสิกคลาสสิกนะเราพูดถึงนะครับแล้วเขาว่าไงล่ะเกมแล้วโค้ดเบย์ออกมาโม้โค้ดเบย์นะครับบอกว่าเกมนี้จะบอกว่าเหนือความคาดหมายก็ได้นะครับแต่จะบอกว่าไม่แอบฝันเลยก็คงไม่ใช่นะครับโดยบอกว่านะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยง่ายกว่าถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวอีกนะครับสำหรับการชนะบุรีรัมย์เกมนี้นะครับแล้วก็กล่าวย้อนถึง3วันที่ผ่านมานะครับบอกว่าสุโขทัยเนี่ยทำงานกันหนักมากนะครับก็ชมนักเตะครับชื่นชมทุกคนเลยช่วยกันเล่นได้เป๊ะมากตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างนะครับก็ตั้งแต่มาอยู่สุโขทัยนี่นะครับก็เกมนี้เนี่ยถือเป็นอีกเกมนึงนะครับที่นักเตะทุกคนเนี่ยเล่นได้ตามแท็กติกนะครับแล้วผลที่ออกมาก็ถือว่าน่าพอใจมากครับก็นี่ไงที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินน่ะที่เขาบอกว่าจะไปเรียนโค้ชเรียนอะไรเพิ่มพูนความรู้อ่ะจริงๆแล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยก็มานั่งดูฟุตบอลในสนามต่างๆทุกนัดพี่ทอมเคยเห็นดีสองเมื่อก่อนที่สามที่สี่เจอตลอดใช่ค่ะคุณไปเรียนมาแล้วไม่มีการล้วงลูกก็โถไม่แต่ว่าอย่างน้อยก็มีความคิดมีทัศนะใช่ไหมซึ่งอันนี้เห็นฟุตบอลหลายๆเกมใช่ไหมฮะเคยเจอท่านตอนที่4รอบชิงแชมเปี้ยนลีกก็ไปชมเกมนะไปส่วนตัวด้วยแล้วไม่ใช่อะไรการบริหารสโมสรฟุตบอลเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จในระดับสูงคืออยู่อันดับต้นๆของลีกสูงสุดของประเทศแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งในระดับทวีปอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเผื่อทำผลงานได้ดีในระดับทวีปเนี่ยได้แข่งในระดับโลกอ่ะสโมสรโลกอ่ะมันก็คือแข่งธรรมดาตลอดปีเนี่ยมันก็จะมีพวกรายได้มีอะไรต่างๆอยู่แล้วว่าซึ่งฟุตบอลเนี่ยรวมทั้งสนามรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในแวดวงของฟุตบอลอ่ะนะฮะมันมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านค่ะเป็นหลายหมื่นล้านนะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่ทอมว่าก็ถูกทางถ้าเผื่อคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะอย่างประธานสโมสรจะไปตักตวงเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของเกมฟุตบอลให้กับตนเองก็อีกมุมนึงก็แสดงให้เห็นว่าเหมือนตั้งใจเข้ามาทำทีมฟุตบอลจริงๆนะครับจะเข้ามาเพื่อความสนุกหรือทำเพื่อการตลาดไม่ใช่นะครับตั้งใจจะทำทีมในระยะยาวจริงครับเดี๋ยวเขามีคำถามจากแฟนรายการเหรอมีคำถามจากคุณอเนกนะครับวชิตวงศ์นะครับว่าเกมที่บุรีรัมย์แพ้สุโขทัยเนี่ยบอกว่าเป็นความผิดพลาดของทางด้านพันษาหรือเปล่านะครับลูกนั้นที่หยุดเอ็นจีว่าไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าให้ดูกันนะครับจังหวะนี้แหละครับที่แฟนรายการจังหวะที่เสียประตูใช่ครับเพราะว่ามันเสียในช่วงท้ายด้วยเอาคืนยากนะครับเนี่ยนะนี่แหละครับลูกนี้ครับแต่ดูแล้วก็โหจังหวะเดี่ยวต่อเดี่ยวนี้ป้องกันยากเหมือนกันนะครับไม่น่าจะเป็นความผิดพลาดของกองหลังนะครับน่าจะเป็นความยอดเยี่ยมของคนยิงมากกว่าโยนมาแล้วก็เอาอกพักบอลแล้วก็คือตวัดไปทางขวา นิดนึงใช่ปั้นนิดนึงแล้วก็จัดการเลยค่ะให้เครดิตคนยิงมากกว่านะครับสเสน่ห์ของสนามสุโขทัยอย่างนึงเนี่ยคือคนดูที่เต็มสนามทุกแมตช์เจอใครก็ช่างคือเขามาดูทีมสุโขทัยเขาไม่ได้มาดูทีมเยือนน่ารักมากๆเลยแฟนบอลสุโขทัยค่ะอ้าวไปดูอีกคู่หนึ่งเมืองทองยูไนเต็ดนะทีมเคยเป็นแชมป์หลายสมัยนะฮะตอนนี้เอ้ยฤดูกาลนี้ออกเสมอเยอะออกเสมอเยอะมากและการนำก่อนเยอะมากแทบทุกนัดเลยแต่ก็กลับมาได้นะตอนนักเตะคนเดียวเลยเดี๋ยวเราเกมนี้เลยคนเดียวนี้เอเบรตี้ใช่แล้วเกมนี้ยิงสวยๆนะครับหลายลูกเลยนี่ก็เจอทีมเก่าของเอเบรตี้สิรับราชบุรีไงเอฟซีไปดูคู่นี้ฮะก็เกมนี้เจ้าถิ่นนะครับเมืองทองเสมอมา3นัดติดนะครับพบกับราชบุรีที่ฟอร์มดีใช้ได้เลยชนะ4จาก5เกมหลังสุดนะครับนาทีที่9นะครับนำเร็วเลยครับและทีมเยือนครับโอ้ยิงสวยด้วยนะครับชุติพลทองแท้นะครับมีแปรสวยจริงไม่ต้องจับยิงยากนะครับแล้วช่องนิดเดียวเปิดจากขวาแล้วยิงเข้าไปแต่จังหวะนี้ก็เกือบได้อีกครั้งครับโอ้โหใครเป็นประตูเนี่ยกำพลนะครับปัดทิ้งไม่ได้ครับเกือบโดน 2-0 แต่ว่ายังไม่โดนนะครับ
ขึ้นมาทางซ้ายลูกนี้สวยครับเป็นลิปโรลเลอร์ครับหลบทิสตองโดแล้วเคลียร์ทิ้งยิงเองนี่เห็นไหมคือไปเสียดายอ่ะถ้ารีบเตะสกัดทิ้งออกไปซะก็หมดเรื่องต้องชมโรลเลอร์ด้วยนะครับถึงกับเสียประตูเลยโอ้โหล้มพี่เจี๊ยบ 2-0 นะครับโอ้ศูนย์นาที60แล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้เกือบได้ครับเฮแบตตี้ขึ้นมาทางขวาแต่ว่าจังหวะนี้ไม่เหลือครับฟรีคิกโอ้เครื่องหมายการค้าจริงนะจริงๆราชบุรีเองก็คงรู้ชนะจุดนี้ก็ได้ใช่1-2นะครับไล่มาที่71นะครับและจังหวะนี้ครับตองหลังพลาดให้เบตตี้คนเดิมด้วยซ้ายโอ้โหนี่บอกว่ารับยากด้วยนะครับบอลเลี้ยวหนีสามประตูเป็น2-2นะครับเมืองทองคัมแบ็กกลับมาตีเสมอราชเขาบอกว่า this my home เห็นปากไหมส่งสัญญาณให้แฟนบอลนะครับและยังไม่หมดครับเป็นแอมเบอร์ตี้เดี๋ยวมีจังหวะให้ดูอีกนะครับเมืองทองหลังจากโดนก็บุกนานเป็นทิสตองโดนะครับวันนี้ให้บอลดีมากนะแปรด้วยขวาทั้งตัวกำลังเท้าคิดว่าโดจะยิงต่อเนื่องสามนาทีซะอีกจบเกมนะครับเป็นเมืองทองนะครับเปิดบ้านเสมอกับราชบุรีไป2-2นะครับเกมแบ่งแต้มกันสนุกเลยค่ะสนุกสนุกจริงเกมนี้มีอีกคู่หนึ่งคู่นี้ก็สนุกมากชลบุรีเจอของแข็งเลยประจวบแล้วก็พี่ทอมไม่นึกว่าโอสกอจะออกมาตอนประจวบนำอีกคิดว่ามันจะเป็นจบแล้วกันเหมือนที่หลายๆทีมก็โดนกันใช่ฮะไปดูคู่นี้ฮะไม่อย่างที่น้องเอกคิดเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับเจ้าถิ่นชลบุรีฟอร์มดีขึ้นมานะครับเปิดบ้านพบประจวบนะครับน้องใหม่ที่ฟอร์มดีในบ้านนะครับนักบอลนี่ก็ดีทั้งหลายเกือบได้ครับเจ้าถิ่นเป็นเกือบมิดดิดด้วยซ้ายนะครับเลี้ยวไม่พอคุณเจ้าตัวเสียดายนะครับแต่นาทีที่10เลยเป็นชลบุรีที่พลาดนะครับเสียบอลดึงล็อก1จังหวะดูมูย่ายิงขวาอย่างนี้ได้ยังไงให้ประจวบนำ 1-0 นาทีที่20ส่งบอลเข้าในตอนบอลอยู่ในแดนของตัวเองเล่นหน้าประตูนะครับชลบุรีโดนลงโทษเลยนะครับแต่ที่39ครับอุ้มตีเสมอได้จังหวะนี้2จังหวะครับนี่เด็กโค้ชวังนะครับมาลาพันธ์ตอบแทนได้สุดยอดมากดีใจด้วยกับน้องประตูแรกลูกแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับใช่ค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังครับซิโร่เอาเวทยิงด้วยขวาลูกเหมือนจะไม่แรงหรือว่าเสียบเสาแรกให้ชลบุรีแซงนำ2-1นะก่อนจะแซงได้นะครับชลบุรีจังหวะนี้หลุดมาทางด้านขวาก็เป็นเจ้ายิมนะครับบอลชิดจ่ายยัดเข้ากลางครับสหรัฐชาร์จแทบไม่กี่หลาไม่พลาดนะครับแทบอินเลยนะเนี่ยเด็กอนาคตไกลแน่นอนเลือดใหม่ของชลบุรีเพียบนะครับเกมนี้แต่อันนี้เลือดเก่าก็ยังแจ๋วเหมือนเดิมนะอมรครับปั่นด้วยขวาประตูมองไม่เห็นนะโดนบังนะประจวบไล่มา 2-3 นะครับยังมีลุ้นนาที64แต่พอบุกแล้วก็แต่ว่าครับเศรษฐวุฒิครับดูที่ทำไงโตขึ้นมายิงด้วยขวาโอ้โหอะไรกันต้นงดงามจริงครับพี่เนี่ยอันนี้พี่ทอมโทษผู้รักษาประตูเลยติดเสาแรกไม่ดีนะครับแล้วไม่คิดว่าจะยิงด้วยแหละครับคือพอเขาโยกขวามาเปิดทางแป๊บนี้ก็โอ้โหส่องได้สบายจบเกมเป็นชลบุรีนะครับเปิดบ้านพลิกชนะประจวบ4-2นะครับประจวบก็ยังมีปัญหาเรื่องเกมเยือนเกมนอกบ้านเกมเยือนในกรุงเทพนี่ยังผลงานดีแต่พอไปไกลหน่อยเนี่ยก็อาจจะเซหน่อยเพราะมันเดินทางไกลมากกว่าคนอื่นครับเป็นไม่ได้ครับเรียกร้องให้รันเวย์หัวหินทำยาวละกว่านี้ จะได้นั่งเครื่องมาได้ไม่แต่จริงๆอ่ะหัวหินน่ะน่าจะเรียกว่ามีพวกสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกได้ดีกว่านี้แล้วเพราะว่าหัวหินเป็นเดสติเนชันที่จังหวัดใหญ่น่าสนใจมากนะของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอ่ะใช่ไหมถ้าที่อื่นนี่เละหมดแล้วใช่ไหมฮะค่ะไปดูสรุปผลหน่อยน้องเอกสรุปผลการแข่งขันคู่อื่นค่ะสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านเอาชนะแอร์ฟอร์ซไป3-0ค่ะราชนาวีนะคะเปิดบ้านแพ้ให้กับนครราชสีมาไป1-3ค่ะการท่าเรือ FC ค่ะก็เอาชนะเชียงรายไป2-1เชียงรายออกมาเยือน2เกมเนี่ยแพ้ทั้ง2นัดเลยนะคะเกมในวันอาทิตย์ค่ะอุบล UMT ก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแบงคอกนี่มาทีเดียวขึ้นที่2เลยนะคะไป0-3ค่ะและโปลิสเทโลอองทูสุดยอดมากค่ะเกมนี้เอาชนะพัทยายูไนเต็ดไป3-1ค่ะไปดูสรุปตารางคะแนนนะครับบุรีรัมย์พอแพ้2นัดติดนี่ทำให้การลุ้นแชมป์สนุกเลย
พราะว่าแบงคอกยูไนเต็ดไล่ขึ้นมานะครับบีบเหลือแค่2แต้มเท่านั้นนะครับที่ตามหลังส่วนประจวบการท่าเรือก็ถือว่ายังมีลุ้นนะครับตามไม่ห่างเลยนะครับมี22แต้มเท่ากันนะครับตามด้วยสุโขทัยนครราชสีมาเมืองทองมี21แต้มพี่ทอมอยากจะให้ดูอันดับ6 7 8นะฮะนครราชสีมาเมืองทองสุพรรณ3ทีมเนี้ยให้สังเกตเลยว่าสุพรรณบุรีเนี่ยอยู่อันดับ8เป็นทีมที่แพ้เพียงเกมเดียวนะแต่เสมอเยอะมากแต่เสมอเยอะที่สุดเสมอเยอะมากคือเสมอเยอะที่สุดคือเสมอ8นัดนี่คือโยนคะแนนทิ้งไปเยอะมากนอกบ้านสุพรรณบุรีเสมอไป6นัดนะไม่ชนะแล้วก็ไม่แพ้ด้วยก็ทำให้อยู่อันดับ8ในขณะที่เมืองทองเนี่ยเอ๊ะเมืองทองอยู่อันดับ7ไม่ใช่เหรอครับนะแต้มเท่ากันนะครับอาจจะไม่รู้ว่าในนี้ของพี่ทอมอยู่อันดับ7ก็เมืองทองแพ้2เกมแต่ว่าเสมอก็เยอะเหมือนกัน6เกมเยอะมากนะที่เสมอมา3เกมติด4เกมแล้วครับแล้วดูในขณะที่นครราชสีมาคือไม่ออกเสมอเลย13นัดนี่ชนะ7แพ้6ไม่มีเสมอเลยทำให้อันดับของนครราชสีมาน่าจะดีมีอยู่21คะแนนแบบนี้ยังดีดีแบบไม่ต้องเสมอเยอะไม่ต้องเสมอชนะไปเลยแพ้ไปเลยหารไปเลยแมตช์ละ 1.5 คะแนนได้แน่ๆเออไปดูท้ายตารางหน่อยท้ายตารางนะครับทางด้านอันดับ14 15 16 17 18นะครับชัยนาทบางกอกกลาสราชนาวีอุบลและก็แอร์ฟอร์สนี่โอ้เรียกได้ว่างานหนักทุกทีมเลยนะครับบางกอกกลาสอย่างที่ทราบกันครับห่างจากโซแดนถึง5แต้มนะครับต้องเร่งผลงานโดยด่วนนะครับส่วนชัยนาทตามพัทยาแค่2แต้มนะครับถือว่ายังพลิกสถานการณ์ได้นะครับตอนนี้อย่าง Air Force เนี่ยขาดทุนพัทยายูไนเต็ด4นัดหมายถึงว่าแข่งไปแข่งมาเนี่ยพัทยายูไนเต็ดต้องแพ้รวด4นัดในขณะที่ Air Force เนี่ยต้องชนะ4นัดถึงจะมีโอกาสที่จะแต้มเท่ากัน12แต้มอ่ะห่างกันนะพี่ทอมว่าปีนี้กี่แต้มรอดก็มันก็ต้องมีขี้หมูขี้หมา30กว่าแต้มแล้วต้องมากกว่า35ในความคิดเอกครับก็เหมือนบอลอังกฤษเลยต้องมากกว่า35แต้มถึงจะรอดอ้าวดาวซันโวดาวซันโวนะครับก็เป็นดิโก้หรือซานโตนะครับหน้าเดิม12ประตูจากบูดีรัมนะครับตามด้วย9ประตูมี2คนนะครับเนลสันโบนิยาจากสุโขทัยแล้วก็เอเบติเฟอร์นันเดสจากเมืองทองนะครับยังไร้นักเตะไทยเหมือนเดิมครับเราไปดูการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวกันนะโดยที่บางกอกกลาสนี่ก็โอ้โหแพ้ติดๆกันนะค่ะแล้วก็ในที่สุดนะอ่ําอํานาจแก้วเขียวก็ไม่ได้อยู่ละนะฮะก็อยู่ในทีมสตาฟก็ต้องไปใช่ยังอยู่ในทีมสตาฟก็ยังทําอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นเฮดโค้ชครับก็ต้องไปเอาจุ่นกลับมาครับนะฮะเป็นไงน้องเอกก็อย่างที่เราคุยกันไว้ว่าหลังเกมวันนั้นที่เปิดบ้านแพ้ให้กับไชน่าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีแรงกระเพื่อมพอสมควรทั้งจากแฟนบอลเองหรืออะไรสื่อมวลชนก็เขียนถึงเยอะมากค่ะก็ทำให้ช่วงซ้ายๆของวันจันทร์ค่ะทาง Facebook หลักของสโมสรบางกอกกลาส FC เนี่ยก็มีการประกาศแต่งตั้งโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดนะคะอดีตกุนซือที่เคยพา BGFC คว้าแชมป์ฟุตบอลช้าง FA Cup ในปี2014มาแล้วค่ะเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนแทนโดยจะเริ่มต้นน่าจะเริ่มต้นในแมตช์สุดสัปดาห์นี้เลยเพราะว่าเริ่มงานไปแล้วนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยโค้ชจุ่นก็ทำงานอยู่กับขอนแก่น FC นะคะอยู่อันดับ4ไทยลีก2ค่ะทำให้ขอนแก่นก็ต้องมีการแต่งตั้งโค้ชแม็กพัฒนาพงศ์ศรีปราโมทนะคะผู้ช่วยฝึกสอนเนี่ยทำหน้าที่ Head Coach แทนโค้ชจุ่นเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะโค้ชจุ่นก็นำทีมลงฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อมภายในโรงงานบางกอกกลาสนะคะก็เผยว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับมาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของแฟนบอลที่หายไปก็ต้องเรียกศรัทธากลับคืนมานะคะโค้ชจุ่นบอกว่าเราไม่สามารถไม่สามารถทำงานนี้คนเดียวได้ก็ต้องร่วมมือกันค่ะต้องทำงานด้วยกันทำงานให้หนักเสียงเชียร์ก็เป็นส่วนสำคัญค่ะทีมเราจะตกลงไปอยู่ลีกล่างไม่ได้นะคะเรามีระบบการจัดการอยู่ในระดับสูงผมมาครั้งนี้ไม่มีอะไรจะเสียบอกได้คำเดียวว่าจะต้องทำให้ BG อยู่รอดให้ได้ค่ะช่วงที่ผ่านมาก็เห็นข้อผิดพลาดหลายอย่างทั้งรูปทรงการเล่นเกมรับรวมไปถึงความผิดพลาดในจังหวะทำเกมรุกการไปเยือนเชียงรายที่ก็จะไปเยือนกันน่าจะเดินทางพรุ่งนี้แล้วก็จะมีการขันในวันเสาร์เนี่ยก็จะต้องเล่นด้วยวินัยความอดทนและทำงานหนักจริงๆแต่ก็ต้องบอกว่าการไปเยือนเชียงรายเนี่ยหนักเพราะเชียงรายออกมา2นัดเนี่ยแพ้ทั้ง2นัดเสียไปทั้งสิ้นเนี่ย7ประตู6-7ประตูกลับไปบ้านที่เป็นสมรภูมิของเขาเนี่ยเขาต้องเอาแน่คืออั้นไว้นานแล้วระดับทีมอย่างเชียงรายเนี่ยเอาชนะจ่าฝูงมาแล้วคือเอาชนะบุรีรัมย์มาแล้วในบ้านอะเชื่อได้
ก็หนักหน่อยสำหรับบางกอกคลาสเนี่ยพี่ทอมว่าอย่างที่โค้ชจุ๋งเขาบอกเขาจะเอานักเตะที่ดังๆกลับมานี่ไงก็ดีถ้าเผื่อเอากลับมาได้ก็อย่างรายของอาเรียลโรดิเกสอดีตกองหน้าทีมชาติคอสตาริกาเนี่ยก็โค้ชจุ๋งก็บอกว่าอยากจะขอให้บอร์ดบริหารเนี่ยดึงตัวเขากลับมาอีกครั้งนึงค่ะอย่างที่เราเห็นกันตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาเรียลเป็นนักเตะที่ดีมากสำหรับเอกรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในการเล่นแล้วก็ไล่ล่าประตูมากเป็นคิลเลอร์ที่แท้จริงบอกว่ามีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารในการขอดึงอาเรียลกลับมาค่ะแต่ก็ต้องรอให้บอร์ดบริหารพิจารณาก่อนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ส่วนที่จะเข้ามาแทนใครเนี่ยตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ก็กำลังดูฟอร์มอยู่หลายคนเพราะว่ามีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยอย่างโตติก็มีอาการบาดเจ็บค่ะขณะที่เมนดี้เนี่ยพี่จุนบอกว่าก็คิดว่าเป็นนักเตะที่ดีไม่ควรเอาเมนดี้ออกหรอกเหลือเพียงจังหวะสุดท้ายที่ยังไม่เฉียบขาดอ้าวอย่างในแมตช์ที่แพ้ไชน่าเนี่ยเขามีโอกาส12ครั้งนะเพียงแต่มันยังไม่เป็นประตูพี่ทอมจะบอกให้แต่ต้นฤดูกาลแล้วโค้ชต่างๆที่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันมาของบางกอกคลาสเนี่ยใช้ประโยชน์เฟเดริกเมนดี้ไม่ถูกต้องใช้ไม่ถูกต้องถ้าจุนมานะถ้าได้อาริเอลโรดริเกสใช่ไหมเอาเมนดี้มายืนปีกนั่นแหละพี่ทอมว่าดีคือทุกวันนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดที่พี่ทอมดูอะเอาเมนดี้มายืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าโทษทั้งเกมไม่เคยโยนให้เขาหม่งตั้งบอลให้เลยตัวสูงสูงขนาดนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเขาตรงนี้เลยนะเอาไปบวชเอาไปเบียดเอาไปบี้นะแล้วถ้าเผื่อเอาไปไว้ตรงกลางแบบนี้เนี่ยนะกองหลังเขาก็ยืนสบายคือกองหลังเนี่ยจะยืนแบบแมนมาร์คเขาเรียกแมนมาร์คิงนะหรือจะยืนโซนตั้งโซนที่เขาเรียกโซนอลมาร์คิงก็มันก็ชื่อยืนโดยอัตโนมัติอยู่ตรงหน้าประตูอยู่แล้วซึ่งเมนดี้ก็อยู่ตรงนั้นกองหลังไม่ต้องขยับไปไหนเลยตัวประกบง่ายแล้วก็ยืนเฝ้าโซนได้ด้วยถูกป่ะค่ะแต่ถ้าเผื่อคุณเอาเมนดี้ไปอยู่ปีกเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะออกไปริมเส้นประกบเมนดี้ประกบเป็นตัวต่อๆหรอกหมอนี่ไวจะตายไปเร็วใช่ไหมฮะแล้วไม่งั้นก็เสียตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไปยืนปีกเนี่ยมันจะส่งบอลให้เมนดี้ได้เล่นมีพื้นที่แล้วก็ได้สร้างเกมได้มากกว่าไทป์ของเมนดี้เนี่ยไม่ใช่แบบประเภทว่าส่งบอลมาป้องปิดบัญชีไม่ใช่เขาไม่ได้แม่นขนาดนั้นอาจจะไม่มีหน้าเป้าดูแค่นี้ก็รู้แล้วไทป์ของเมนดี้คือส่งบอลให้เขามีพื้นที่เล่นแล้วเขาอาจจะเล่นเข้ากันดีกับเขาสปรินต์ไปถ้าเรียกมาเรียกจะเป็นยืนเป็นหน้าเป้าแล้วเมนดี้อาจจะฉีกได้แต่ตอนนี้อาจจะต้องทนใช้เมนดี้ไปก่อนแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับ BG มาด้วยก็คือ BG เนี่ยตัดสินใจประกาศยุติการทำทีมสโมสรวอลเลย์บอล BGVC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากทางสโมสรเนี่ยเห็นว่านโยบายการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลให้เป็นกีฬาอาชีพเนี่ยของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนรวมถึงโควต้านักกีฬาทีมชาติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยมันมีแค่ช่วงสั้นๆแต่ภาระที่สโมสรต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเดือนเนี่ยมันทั้งปีเลยทำให้การพัฒนาทีมอย่างเป็นระบบเนี่ยทำให้เขาเรียกอะไรมันไม่ต่อเนื่องค่ะก็ต้องกลับมาพูดถึงการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลให้เป็นการแข่งกีฬาอาชีพอย่างแท้จริงก่อน BG ก็เลยยุติการทำทีมไปก่อนในช่วงหลายคนตกใจนะครับเพราะว่า BG ก็ได้แชมป์เยอะได้ถึงแชมป์เอเชียเยอะมากเดี๋ยวก่อนแชมป์โลกไลฟ์ของเราเนี่ย G ดูด้วยเหรอทักทาย G หน่อยจิรศักดิ์โจมทองนะฮะเขาของชลบุรีนี่เดี๋ยวเรามีข่าวชลบุรีนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวมีข่าวชลบุรีเดี๋ยวมีข่าวพี่จีด้วยก็วอลเลย์บอลก็อย่างที่บอกน่าจะระดับอาชีพน่าจะพัฒนายากก็มันมีทีมใหญ่ๆกันอยู่มีนครนนท์มีสุพรีมมีบางกอกกลาสเอกติดตามวอลเลย์บอลเหมือนกันแล้วก็อยู่ในกลุ่มแฟนวอลเลย์บอลเขาก็ประกังวลเหมือนกันว่าการที่บางกอกกลาสขนาดทีมที่พร้อมทุกอย่างอย่างบางกอกกลาสยังต้องยุติการทำทีมเนี่ยมันแปลว่าลีกวอลเลย์มันยังไม่แข็งแรงหรือเปล่าแต่หยอดไม่ค่อยได้ผลอะวอลเลย์บอลต้องตบอย่าให้ตบแรงๆไปเลยนี่โหแบบบ้าพลังไซเวลาดูแต่ละเกมแต่ละเกมเนี่ยพอหยอดปั๊บเสร็จก็เขารับได้อยู่เรื่อยอะใช่ไหมฮะอ้าวไปดูเรื่องราวของเทโรบ้างสินะฮะองทูนี่กำลังฮอตเลยอ่ะใช่ไหมฟอร์มร้อนแรงเลยนะครับองทูนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยฟอร์มของทีมด้วยฟอร์มส่วนตัวนะครับแล้วก็รวมถึงโค้ชด้วยนะครับโ
ค้ชรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับล่าสุดนะครับทางด้านบิ๊กแมนนะครับธัญญาวงศ์นาคนะครับผู้จัดการทีมโปลิเทโลเนี่ยก็ออกมาเผยว่านะครับเหตุที่ฟอร์มอองทูนะครับกองหน้าทีมชาติเมียนมานี่ร้อนแรงมากก็เป็นเพราะโค้ชอ้นเนี่ยแหละครับโดยบอกว่านะครับขอบคุณโค้ชอ้นเลยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ปรับตำแหน่งขององทูนะครับก็คือได้เล่นในจุดที่ถนัดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังปรับระบบทีมนะครับให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับไม่ใช่แค่โค้ชอ้นนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยองทูก็มีความกระหายนะครับต้องการพิสูจน์ตัวเองในไทยลีกด้วยอยากลงเล่นทุกนัดนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับซึ่งจากฟอร์มขององทูเนี่ยทั้งในและนอกสนามเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่ามีหลายทีมเนี่ยเริ่มแสดงความสนใจแล้วนะครับเรียกได้ว่าสนใจทั้งก่อนจะย้ายมาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับทั้งในและต่างประเทศเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับพี่แมนก็มั่นใจนะครับว่าองทูเนี่ยตอนนี้ยังมีความสุขดีกับการเล่นให้โปลิเทโลนะครับโดยเรายังหวังว่านะครับที่จะทำผลงานได้ดีต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณโค้ชอ้นอีกครั้งนึงนะครับที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศในทีมเนี่ยดีมากเลยนักเตะแล้วผู้บริหารนะครับทุกคนล้วนมีความสุขนะครับก็หวังว่านะครับเกมถัดไปนะครับไปเยือนแอร์ฟอร์สน่าจะคว้า3แต้มได้อีกครั้งหนึ่งครับพูดถึงข่าวของทูเรามีแฟนชาวเมียนมาทักทายมาใน Facebook เยอะเลยมิงกะลาบานะคะอ่านออกมั้ยครับมิงกะลาบามีคุณซอทาเกอ่านออกคนเดียวนอกนั้นเป็นภาษาเมียนมาขอโทษด้วยโอเคค่ะก็ไม่เป็นไรก็ทำๆดูๆไปค่ะนี่ เกี่ยวกับเรื่องอ้นน่ะที่ว่าให้องทูเล่นตามตำแหน่งที่เขาถนัดเนี่ยพี่ทอมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนักเตะแต่ละคนเนี่ยย่อมมีดีนะถนัดในตำแหน่งนะของตนนั่นคือสิ่งที่ดีบางครั้งเนี่ยโค้ชเนี่ยอาจจะเห็นศักยภาพว่าเอ๊ะคนนี้นี่นอกจากตำแหน่งนี้ที่ถนัดแล้วเล่นได้ดีสร้างชื่อนะฮะอาจจะขยับให้มาเล่นตำแหน่งนี้ได้ไหมนะลองดูนะเพราะว่าในทีมอ่ะต้องการตรงนี้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าก็พอไปได้แต่ว่าตำแหน่งที่เขาถนัดเนี่ยมันน่าจะมีตำแหน่งเดิมของเขา บางทีมันไปไม่ได้บางทีเนี่ยไปเปลี่ยนตำแหน่งเขาเนี่ยทำให้เขาเป๋ไปเลย มีเยอะนะทั่วโลกทีมดังๆในยุโรปอะไรก็มีแบบนี้ใช่ไหมฮะบางทีเล่นกับทีมนี้ไม่ดี พอย้ายไปแล้วเล่นดีก็มีต้องเถนะใช่นะฮะเอาเรื่องของชลบุรีเอาใจคุณกิรศักดิ์จมทองหน่อยค่ะครับไปดูชลบุรีนะครับก็ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่จีนะครับกิรศักดิ์จมทองนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อฝ่ายการตลาดและสื่อของชลบุรี FC นะครับก็ชมทั้งโค้ชนะครับแล้วก็นักเตะดาวรุ่งด้วยนะครับก็ชมทางด้านเฮดโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีนะครับบอกว่าเนี่ยโค้ชโบเนี่ยเคยเป็นนักเตะชลบุรีมาก่อนนะครับแล้วก็ทำงานกับผู้เล่นเยาวชนของทีมทำให้ตอนนี้เนี่ยรู้ว่านักเตะแต่ละคนมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะครับและรู้ว่าต้องใช้นักเตะแบบไหนนะครับจักรพันธ์ปั่นปีนี่เด็กธรรมศาสตร์ใช่ใช่ไหมก็จึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้เราเลือกใช้คนในสโมสรนะครับขึ้นมาทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าผลงานของทีมเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเลยดีขึ้นมากตอนนี้นะครับเราทำผลงานได้ดีชนะ2นัดติดนะครับส่วนดาวรุ่งก็เริ่มปรับตัวได้นะครับมีการดันเด็กในอะคาเดมี่ขึ้นมา 4-5 คนนะครับแล้วก็นักเตะเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มปรับตัวนะครับจนขึ้นมาเป็นตัวจริงได้นะครับโดยคนที่เห็นชัดๆเลยนะครับด้านพิจีนะครับก็ชมทางด้านเศรษฐวุฒิวงสายนะครับตอนนี้ยิงแล้ว2ประตูบอกว่าแม้แต่ยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าก็น่าจะใช้เป็นตัวสำรองนะครับลงมาคอยเปลี่ยนเกมนะครับจากนี้ก็ต้องให้เวลาอีกสักพักนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้เนี่ยทางด้านโค้ชเฮงนะครับพิทยาเรากุลเคยบอกว่าจะเป็นถึงขนาดเจมี่วาร์ดี้เลยทีเดียวนะครับเป็นเจมี่วาร์ดี้เป็นฤดูกาลไหนคำถามที่ดีต้องถามก่อนว่าเป็นฤดูกาลไหนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือตอนนี้ฤดูกาลถัดมาหรือฤดูกาลนั้นโคตรแสบเลยครับก็ตอนนี้นะครับอันดับของชลบุรีนี่ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงมากเลยนะครับถ้าพลาดสักเล็กน้อยนัด2นัดเนี่ยอันดับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเนี่ยพี่จีก็เตือนนะครับว่าห้าประมาทเลยนะครับต้องดูกันแบบเกมต่อเกมเลยนะครับที่1ถึงที่เอาจะไม่ใช่ที่1หรอกว่าที่3ถึงที่16อ่ะห่างกัน5คะแนนเอง22 21 22 17เนี่ยมันไม่เท่าไหร่ค่ะนี่น้องเอกไปดูทีมนี้ดีกว่านี่ขนาดตอนนี้อันดับเขาก็ไม่เลวนะแต่ว่าตอนนี้ก็แพ้ติดๆกันเหมือนกันนะสองนัดอย่างที่เราบอกเขาไม่ใช่กันอะไรขนาดดาวซันโวของทีมนี่ยังยิงประตูได้เปาะแปะเปาะแปะเลย
สงสัยต้องมีการลบกันบ้างแหละคุณมิติติยภัยรัตน์ค่ะก็ออกมาพูดหลังจากที่ทีมเนี่ยแพ้2นัดติดอย่างที่เราคุยกันไปเกมแรกเนี่ยก็แพ้ให้กับประจวบ FC ไป2ประตูต่อ4ค่ะเมื่อกลางสัปดาห์หลังจากนั้นก็มาแพ้การท่าเรือ1ประตูต่อ2ก็ตอนนี้หล่นจากอันดับ3ของตารางมันอยู่อันดับ11อย่างที่เราบอกคะแนนมันเบียดเสียดกันมากนะคะคุณมิติเนี่ยบอกว่าการเดินทางไปประจวบมีเวลาพักแค่2วันค่ะค่อนข้างล้ามากแล้วก็กลับมาท่าเรือเกมค่อนข้างสูสีอะไรก็เกิดขึ้นได้ฟุตบอลเนี่ยก็ว่ากันตามฟอร์มค่ะเลข2เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นตัวรุกแน่นอนแล้วก็เบื้องต้นก็เล็งไว้แล้วด้วยค่ะเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่ทำเกมรุกได้อันดับ16ของลีกเลยยิงไปแค่14ประตูดีกว่าแอร์ฟอร์สและราชนาวีเท่านั้นนะคะโดยเครตันซินวากองหน้าตัวความหวังนี้ก็เพิ่งยิงไปได้แค่4ประตูเท่านั้นเองเป็นทีมเป็นดาวซันโวของทีมเท่ากับวิกเตอร์คาตูโซก็ยิงไป4ประตูเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ถ้าเราติดตามข่าวคราวในวงแวดวงโซเชียลตลอดช่วงสัปดาห์ข่าวนี้ที่ผ่านมา เราก็คงได้ผ่านตากันมาบ้างนะคะเกี่ยวกับข่าวของโซแบ็กอาทิตย์ดาวสว่างกองหลังของทีมจริงๆเป็นคนที่เอกชอบฟอร์มการเล่นอาทิตย์ยังสว่างเขานามสกุลดาวสว่างดาวสว่างแต่เดี๋ยวนี้มีใครๆเปลี่ยนนามสกุลให้เป็นยันสว่างจะได้ไม่ตรงตัวไงจะได้ไม่ต้องยันสว่างใช่ไหมครับนี่แหละก็มีข่าวอดีตแฟนสาวออกมาแฉพฤติกรรมที่เคยเป็นข่าวมาหลายครั้งก็คงได้เห็นกันแล้วในโซเชียลนะคะทำให้คุณมิติก็ออกมาบอกว่าก็คงต้องตามมาพูดคุยกันค่ะอย่างครั้งก่อนที่กับแฟนสาวที่เป็นเทรนเนอร์ก็นำเงินไปชดใช้นี่ยังมีปัญหากับคนใหม่อีกเรื่องนี้คงต้องเรียกมาคุยว่าเกิดอะไรขึ้นและจะแก้ไขอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ที่อยู่กับทีมอื่นก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าทำให้ช่วงนี้เจ้าตัวก็โดนดรอปไม่ค่อยได้ไดครับอยู่กับเมืองทองก็มีปัญหาอยู่กับท่าเรือก็มีปัญหานะครับนี่อยู่กับเชียงรายล่าสุดก็โดนนั่นแฟนสาวมาแฉอีกค่ะครับแฟนสาวที่เป็นนางแบบด้วยนะครับถ้าเราได้ตามข่าวกันครับแฟนรายการก็ช่วยกัน subscribe กดไลค์กดแชร์กด follow นะฮะกดแชร์ไปเลยให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยรายการเราจะได้มีแฟนๆมีฐานของแฟนรายการเยอะๆนะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเอาเข้ามาในสายเลือดบอลไทยนะฮะเดี๋ยวมีใครถามมากันเยอะเลยเรื่องอาการของบีบางปะกงนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้านะช่วงหน้านี่เดี๋ยวเราจะมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของลีกสูงสุดกันต่อนะฮะแล้วก็เรื่องรัดโดวันชูร์ชิชนะโค้ชใหม่ของเมืองทองดีกรีเป็นอย่างไรพี่ทอมอ่านไปเลยแล้วก็ไฮไลท์ของไทยลีก2ด้วย T2 กระบี่ชนะนัดแรกแล้วใช่รวมทั้งอาการของบีการพักฟื้นของบีเป็นไงพี่ทอมได้โทรไปคุยหน่อยนะฮะก็เอามาขยับให้เอามาขยายให้แฟนรายการได้ใจชื้นหน่อยนะครับพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาฮะค่ะพลังงานเป็นส่วนสำคัญของทุกสิ่งและเมื่อประสานนวัตกรรมพลังงานจึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นไปได้ Gulf มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผลิตพลังงานที่มีเสถียรภาพสูงพร้อมเดินหน้าจากหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนไร้ขีดจำกัดสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ Boundless Possibilities Gulf